พงศรักเสื้อลายตอนชีวิตที่ริบหรี่ภายในห้องขังมืดสลัวอินทรีและทั่วป่าเพิงนั่งพิงกันหลังติดกับผนังอันเปียกชื้นผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพรถูกขังแยกไว้ในห้องคุมขังคับแคบสองห้องติดกันตรงแผ่นหลังเป็นผนังอิฐที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำสีเขียวทั่วป่าเพิงยื่นมือออกไปนอกกรงเหล็กลูบไปทางด้านหลังงมไปมาอย่างไรจุดหมายอยู่สักครู่อินชีก็ยื่นมือออกมากุมมือเอาไว้ด้วยกันทั่วป้าเพิงเอ่ยเสียงเรียบใจกล้าและน้ำไม่คู่คิดจะเคลี้ยงมิดปีกจักจั่นใส่ฝ่าบาทหรืออินชียิ้มตอบยอมถูกสับเป็นเช่นๆหรือถึงกล้าลากของเต้ลงจากบันลังทั่วป้าเฟิงสายนิ้วไปมาประสานมือกับอินชีอย่างไม่เป็นธรรมชาตินักแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่กลัวถูกประหารก้าวชั่วคลอดหรืออย่างไรอินชีสัมผัสได้ถึงไออุ่นตรงกลางฝ่ามือของทั่วป้าเฟิงตอบว่าพระองค์ไม่กล้าประหารก้าวชั่วโคตรข้าหรอกญาติตระกูลเชื้อพระวงศ์ตามหลักการและประหารแค่คนเดียวทั่วป้าเฟิงกล่าวยังไม่พอใจอย่างเช่นนั้นเจ้าก็อินชีร้องว่าคำหนึ่งอย่างไรเสียไม่ว่าเช่นไรฝ่าบาทก็ต้องสังหารข้าอยู่ดีไม่สู้ให้ข้าอุกอาจสังหารฝ่าบาทในท้องพระโรงแล้วเจ้าก็สังหารข้าต่อถ้าเป็นเช่นนี้รอหลังข้าตายหน้าที่การงานเจ้าก็จะมั่นคงคุ้มงานและปกป้องฝ่าบาทจะได้รับแผ่นเหล็กอภัยโทษต่อจากนั้นอีเหมือนเองก็จะไม่กล้าทำอะไรเจ้าทั่วป้าเฟิงออกแรงบีบจนอินชีรู้สึกเจ็บมืออินชีพูดต่อด้วยรอยยิ้มสิทธิ์พี่ฝ่าบาทอย่างมากก็แค่ขังเจ้าไม่กี่วันรอข้าตายแล้วเจ้าก็ออกไปได้เงิน140ตำลึงในหีบที่ห้องล้วนแล้วแต่เป็นของเจ้าทั้งหมดเมื่อทั่วป้าเฟิงเงียบไปตอบอินชีกระพูดขึ้นมาครั้งก่อนข้าเข้าไปในห้องของเจ้าค้นเจอพ้องสองชิ้นกล่าวยังไม่ทันจบก็มีเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบดังมาจากนอกห้องขังกุญแจที่เอวพระศรีส่งเสียงดังกรุงกริ้งทั่วป้าเฟิงพลันหมุนกายกุมมืออินชีไว้แน่นดึงเขาติดกับกรงขังร้องครามว่าอย่าอย่าลายขึ้นของอินชีถูกดันไปติดกรงขังใบหน้าดันข้างแนบติดกับกำแพงหินเปียกชื้นอันหนาวเหน็บปิดดวงตาทั้งสองข้างลงก่อนจะเอ่ยเสียงสิทธิ์พี่อินชีไปแล้วนะทั่วป่าเฟิงพุ่งกระแทกประตูคุกคามกับสัตว์ป่าคุ้มครั่งในทันทีร้องเสียงแหบแห้งว่าอย่าฆ่าเขาข้าจะเข้าเฝ้าฝ่าบาทให้ข้าตายเถอะทำอะไรเนี่ยจูตี้เบิกตาโตมองอินชีกับทั่วป้าเฟิงอย่างจับต้นจนปลายไม่ถูกสิทธิ์พี่สิน้องฝึกวรยุทธกันหรือทั้งสองต่างตะลึงตรึงเพิดจูตี้ออกสั่งเปิดประตูอินชีจะโดนขังได้อย่างไรนี่อินชีตอบด้วยความสับสนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรัศดีผู้นั้นควานหากุญแจไม่เจอเสียดีจึงถูกจูดี้ตบบองหูหลังศีรษะเต็มฝ่ามือและเอ่ยอย่างโมโหสายหัวไปจากนั้นมือช่วยแย่งกุญแจมาเปิดประตูห้องขังออกพยุงอินชีพาเขาออกมาก่อนจะเอ่ยกำชับเฟิงเอ๋ออยู่ในคุกไปก่อนสัก2-3 วันนะอินชีถอนหายใจความเหนื่อยล้าที่อธิบายไม่ได้เข้าครอบงำในเมื่อจูดี้ว่าชุดนี้คาดว่าไม่มีเรื่องอันใดแล้วอินชีคล้อมคลายออกจากคุมขังนายมีจูตี้อยู่ด้านล่างคอยดึงฝังติดบนไหล่ทั่วร่างเขาให้ออกแล้วปัดฝุ่นออกระหว่างนั้นก็พูดกับทั่วป้าเฟิงผ่านกรงขังว่าเช่นนั้นข้าไปก่อนนะดวงตาทั้งคู่ของทั่วป้าเฟิงปรากฏอารมณ์ที่ยากจะเข้าใจจับจ้องจูตี้นิ่งๆจูตี้อธิบายว่าไม่กลัวอินเวิร์นสลบไปขณะเฝ้าพระศพตอนนี้ไม่รู้เป็นเช่นไรดูเหมือนว่าจะถูกผีอำฝ่าบาทให้พาเจ้าไปหาอินชีถามทั่วป้าเฟิงว่าเจ้าเป็นอะไรไปทั่วป้าเฟิงพูดขึ้นเย็นอ๋องท่านต้องรับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องกับอินชีจูตี้สบตาทั่วป้าเฟิงชั่วครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าทั่วป้าเฟิงอ่อยต้อว่าท่านพูดสิจูตี้รับป้าเฟิงเออไม่ต้องกังวลจะไม่เกิดเรื่องกับอินชีแน่นอนจากนั้นไม่พูดจาให้มากความพาอินชีออกจากห้องค้างไปทั่วป้าเฟิงรันเอ่ยใส่ทางเดินอันว่างเปล่าอินชีแล้วเจอกันใหม่อินชียืนอยู่ตรงทางออกคุกหลวงจุๆหัวใจก็กระตุกเพราะประโยคนั้นรีบพันศีรษะกลับไปขมวดคิ้วเอ่ยว่าหมายความว่าอย่างไรขณะกำลังหันคากระถูกจุดที่ยังไว้จุดที่รีบเอ่ยตามติดๆพูดเรื่อยๆว่าเลิกถามจุกจิกได้แล้วรีบไปเรือฝ่าบาทกันรออยู่
ทั่วพระเฟิงตามมองอินทรีย์กตุตี้จากไปอย่างเหมือนลอยหลังจากอินทรีย์จากไปแม้ได้ไม่ถึงครึ่งคือด้านนอกคุกหลวงก็มีคนสวมชุดทหารอารักขาในจวนเหยียนอองผู้หนึ่งเข้ามาในมือประคองถาดไม้เอาไว้1เครื่องเท่ากับ15นาทีก็7นาทีกว่าสุราการหนึ่งได้จอกหนึ่งใบวางอยู่บนถาดทุติภาอินชีก็ไปในพระตำหนักชิงเหออย่างร้อนรนยามราตรีฟ้ามืดสนิทแสงตะเกียงในพระตำหนักสว่างสวยนอกพระตำหนักมีคนยืนอยู่เต็มไปหมดจูอินเวินนอนอยู่บนเตียงแขนขาทั้งสี่ชักกระตุกให้ปากไม่ฟองขาปุดออกมายังคงพูดจาไม่ชัดเจนถูกพิอัมเมื่อเวลาใดอินชีร้องขอทางหลีกไปให้หมดให้ข้าดูหน่อยคันทีน้อยที่เพื่อนตอบอึกอักอักมือครู่ห่วงชวนป่าไปเฝ้าพระโสวันเวชีสั่งให้พวกกำมอออกไปห่างๆและอยู่ในพระตำหนักคอยเผาเงินกระดาษเผาอยู่ดีๆวิญญาณก็ลอยออกจากส่วนว่างยืนอยู่บนกำแพงนั่งนิ่งๆลอยขึ้นสว่างสวรรค์อินชีร้อนใจดังไฟสวมอยู่ในอกนึกแค่ว่าจูอินเวินวางแผนที่ตัวเองกับตัวพระเฟิงแยกกันไม่คาดคิดว่าจะถูกวิญญาณสิงจริงๆเห็นท่าทางฉะนั้นก็เกรงว่าไม่ดีแล้วถามเสียงทุ้มว่าหมอหลวงล่ะจุดที่ตอบว่าฝ่าบาทพาพวกหมอหลวงมาถึงก็จากไปอีกรอบหมอหลวงบอกว่าหาความผิดปกติไม่ออกเป็นผีมือพูดผีอินชีดึงหวงเฉยเฉิงออกมาตนพุ่งไปแทนที่พลิกหนังตาของจีอินเวินดูบนร่างจูอินเวินมีกลิ่นหอมหวงชวนรับพี่อินเองจำได้หรือไม่อินชีถามอย่างร้อนรนก่อนจะยื่นมือไปตรวจชีพจรของจูอินเหมือนจูอินเหมือนร้องอยู่หลายครั้งดึงแขนเสื้ออินชีไว้อินชีไม่เคยเจอผีมาก่อนแต่เดิมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณทวงชีวิตแต่ว่าการตำหลักแล้วจูเปียเป็นบิดาของอินเหมือนต่อให้กลายเป็นผีจะทำร้ายบุตรชายของตนเองได้อย่างไรอินชีก้มศีรษะทดสอบลมหายใจที่ใบหน้าจูอินเวินซึ่งใกล้เป็นอย่างยิ่งจูอินเวินหายใจเอากลิ่นหอมออกมาอย่างยากลำบากทันใดนั้นอินชีก็เข้าใจเสียทีนี่มันถูกวางยาพิษอินชีไม่ทันได้ไตรตรองให้เหล็กกระร้องก่อนไม่ใช่พี่เราไปเรียกหมอลงมานำเข็มเงินกระปวดไปมาระหว่างพูดอยู่อินชีก็ดึงผ้าเช็ดสิ่งสกปรกในบาจูอินเวินจนแห้งอย่างเร่งรีบหายใจเอาอากาศในปอดออกลึกนิ้วบีบจมูกของอินเวินพรานก้มตัวลงใช้ริมที่ปากปิดริมที่ปากของจูอินเวินจากนั้นอินชีกระโดดอากาศสุดแรงเกิดสีหน้าจูอินเวินซีดเผือดในทันทีแล้วนี่ต่างผ่านกันพร้อมตกใจอินชีปราออกจากจูอินเวินจูอินเวินอยู่บนเตียงอินชีคุกเข่าอยู่พื้นแล้วไออย่างรุนแรงอินชีหอบหายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะไอออกมาเป็นฟองเลือดและโผล่ขึ้นไปบนเตียงอีกรอบกดตัวจูอินเวินที่กระตุกไม่หยุดทำเช่นนี้ซ้ำไปมาหลายรอบสีขาวซีดบนใบหน้าของจูอินเวินจึงค่อยหายไปพื้นโพชิชิบากลับมาบางส่วนจูตี้ที่พาหมอหลวงกลุ่มหนึ่งวิ่งกระพัดหนักมาอย่างรีบเร่งเมื่อเห็นอินชีกับจูอินเวินกับลิ้นปากกันอยู่กันหน้าแปรเปลี่ยนทันสีทันทีอินชีหันศีรษะที่มุมปากยังคงเปรอะเปื้อนรอยเลือดที่ไอออกมาเลยว่ารีบนำเข็มเงินมาจูยุนจางสีประพัดซีเซียวยืนมองอินชีเงียบอยู่ไม่ไกลอินชีรับเข็มเงินมาอบความร้อนบนขวดไฟสักพักจากนั้นจับมืออูอินเวินก็เลยเรียกว่าอินเวินตามด้วยใช้เข็มเงินนั้นที่มือในซอกและมือจูอินเวินจูอินเวินลืมตาอันว่างเปล่าทั้งสองข้างเคลื่อนรีบสูดอากาศดังเฮือกและไอเป็นเลือดออกมาอินเวินอินเวินอินชีพันเสียบเข็มที่สองเข้าไปอีกจูอินเวินก็ร้องอ้าเสียงดังก่อนจะหายใจอย่างหนักหน่วงม่านตาเลื่อนลอยของจูอินเวินกลับคืนสู่ปกติมองอินชีอย่างตะลึงงานสภาพอ่อนแอถึงขีดสุดจากนั้นก็ไปยังหน้าเปล่งเสียงแหบระว่าอินชีถอนหายใจโล่งอกบอกอีกฝ่ายไม่ให้พูดจาแล้วกอดจูอินเวินไว้ให้นอนนิ่งๆแผ่นหลังชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นคล้ายกับหมดแรงเพราะอินชีพระออกไปบรรดาหมอหลวงถึงรุมกันเข้ามาตรวจดูอาการป่วยของจูอินเหมินจูหยวนจางมาช้าไปก้าวหนึ่งขณะกลางเอ่ยปากตรัสถามจูตี้กระทักขึ้นมาว่าอินชีจะไม่เป็นไรใช่ไหมอินชีไอไม่สุดไม่หยุดรู้สึกแค่ว่าความพิษในตัวจูอินเหมินช่างร้ายกาจพูดไม่ออกไปชั่วขณะได้แต่กดที่บริเวณปอดทางชี้ไปนอกพระตำหนักจูตี้จึงรีบคลายประคองและถามให้เรียกหมอหลวงมาดูอาการไหม
จูจุนจางรับสั่งเสียงต่ำให้เขาออกไปพักหายใจสักหน่อยสักครู่ค่อยถามจุดน่าสงสัยของเรื่องนี้ลิ้นฉีพยักหน้าแล้วสะบัดจูตี้ออกคุกเข่าคณบไปทางจูหยวนจางแล้วออกจากราชดำเนินชิงเหอไปอย่างทุรักทุเลเดินไปทางสวนดอกไม้หลวงติดพิษประเภทสูดหายใจควันพิษหินฉีพิงภูเขาจำลองอ้าปากบ้างหอบหายใจอยู่พักหนึ่งในหัวก็มีสติแจ่มใสกลับขึ้นมาลุงตาทั้งสองพันหลีลงเวลานี้มีเพียงเขาผู้เดียวที่รู้ว่าจูอินเหมือนโดนวางยาพิษไม่ใช่ถูกผีหลอกผีสิงนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีคนต้องการลอบสังหารหวงจุนหรืออยู่ในของเส้นไหว้วิญญาณจะสูดควันพิษเข้าได้อย่างไรหยวนฉีเดินไปยังโถงเส้นไหว้วิญญาณที่อยู่อีกฝั่งของสวนหลวงเพราะมายุ่งเหยิงไปทุกสารทิศเห็นได้ชัดว่าหลังจูอินเวิร์นล้มหมดสติก็ไม่ใครใส่ใจที่แห่งนี้ขันทีผู้หนึ่งกำลังปัดกวาดโถงเส้นไหว้วิญญาณผีเท้าเบาวิวพอลมดูใบไม้ร่วงพัดโชยมาขี้เท่าในทั้งขยะก็ปลิวขึ้นหมุนวนไปยังโรงศพยกหลังผ้าม่านสีขาวทันทีที่อิงฉีเดินเข้าไปในโถงเส้นไหว้วิญญาณก็ได้กลิ่นหอมอย่างหนึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับควันพิษที่ติดตามร่างของจูอินเหวินพอดีเงินกระดาษใบหนึ่งถูกพัดลอยออกมายังสวนดอกไม้อิงฉีมือเท้าเย็นเฉียบในฉับพลันเข้าไปจับตัวคันที่น้อยผู้นั้นเอาไว้แล้วถามว่าก่อนหวงชุนจะเฝ้าโรงพระศพตอนเที่ยงมีใครเข้ามาบ้างคันที่น้อยวันนั้นตกลึงผ่านไปนานถึงกลั้นใจตอบประโยคหนึ่งหยาดผวาว่าผู้บัญชาการองครักษ์เสียแพรมาดูโถงเส้นไหว้วิญญาณจุดที่ทำเงินกระดาษไปหนึ่งตกไว้ที่มุมกำแพงทั่วป้าเพิงอุ้มกองกระดาษเข้าไปซ่อนภายในห้องจูอินเวิร์นเผาเงินกระดาษเส้นไหว้บรรพบุรุษรายละเอียดที่ละเลยไม่ได้ใส่ใจนับไม่ถ้วนถูกเรียงร้อยประติดประต่อเข้าด้วยกันภายในช่วงเวลาสั้นๆรวมเป็นเบาะแสอันชัดเจนอินชีหันหลังทันใดวิ่งทะลักไปยังคุกหลวงกงเหล็กส่งเสียงดังสนั่นอินชีร้องคารามว่าเล่าป่าพวกป้าเฟิงหันหลังให้ประตูคุกหอตัวอยู่บนพื้นพอได้ยินเสียงของอินชีไหลก็กระตุกเบาๆคล้ายกับอยากจะหันศีรษะมาแต่ก็อดกลั้นไว้ได้เป็นเจ้าที่วางเงินกระดาษไว้ในถุงเส้นไพ่บัญญัติสินะอินชีตะวันเสียงแข็งกร้าวพี่ไปมอบให้เจ้าใช่ไหมเหตุใดเจ้าถึงคิดรอบสังหารอินเวิร์นตอบข้าสิทั่วป้าเฟิงตอบตะกุกตะกักเย็นอ๋องมีบุญคุณต่อคนเผ่าข้าอินชีแทบไม่อยากจะเชื่อร่างกายสูงใหญ่ของตัวป้าเฟิงคล้ายกับบาดกลัวหนักห่อตัวเป็นก้อนสั่นไปมาไม่หยุดและถอบหายใจถี่ขึ้นเรื่อยๆข้ามองเจ้าผิดจริงๆอินชีร้องตะโกนพรานดึงดาบข้างเอียงมาฟาดฟันใส่ซี่โครงอย่างบ้าคลั่งครั้งแล้วครั้งเล่าทั่วป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงเจ้ารอความตายเถอะอินชีอย่าไปทั่วป้าเฟิงอ้อนวอนอย่างอ่อนแรงหยาดน้ำตาบนใบหน้าของอินชีร่วงหล่นถอนทอดถอนใจอย่างเศร้าโศกยนดาบทิ้งแล้วบ่นพึมพำเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรพี่เคยฆ่าสิทธิ์พี่ฆ่าพวกเราจบสิ้นแล้วทั่วป้าเฟิงไออย่างหนักหน่วงเลือดสดๆหยดลงมาจากมุมปากถามไถ่ว่าหวงซุนชินผสมแล้วหรือยังข้าช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่หากฝ่าบาทเสิร์ฟเรื่องขึ้นมาทุกคนก็ต้องตายร่วมกันแล้วอินชีอินชีตอบอย่างเมื่อร้อยพวกเจ้าบ้ากันหมดแล้วหรือไรอินชีจับกงเหล็กเขย่าสุดกำลังอีกครั้งบ้ากันหมดแล้วทั่วป้าเฟิงสันริกอยู่สภาพคอนจะก้มศีรษะลงไปอินชีสุดลมหายใจเข้าแล้วจู่รู้สึกถึงความผิดปกติตนเองอยู่ในคุกหลวงนานถึงเพียงนี้เหตุใดจึงไม่มีคนพัสดีไปอยู่ที่ใดกันคิดจบรีบหันศีรษะมองหาพบดวงตาทั้งสองพัสดีเบิ่งกว้างศพนอนฟาดอยู่บนกับโต๊ะอินชีเสียวสลังวุบในฉับพลันนึกถึงจุดจบที่แล้วล่ะจุดนั้นขึ้นมาได้เอาป่าวินชีหันศีรษะมองไปที่ห้องคุมขังเขาไม่ยินคำตอบทั่วป้าเฟิงวินชีพลิกหากุญแจข้างเอวพัสดีเปิดประตูคุกที่คุมขังทั่วป้าเฟิงออกพิกร่างอีกฝ่ายด้วยอาการหวาดหวั่นเรียกเสียงสันทนาสิทธิ์พี่ทั่วป้าเฟิงปิดตาทั้งสองสนิทหายใจรวยแรงริมฝีปากเป็นสีเสียดจากพิษร้ายแรงอินชีหยิบจอกสุราที่ตกอยู่ในหญ้าฟางขึ้นชักนิ้วแตะดูมองสำรวจท่ามกลางแสงตะเกียงสลัวอย่างสิ้นหวังพิษงอนกระเรียนแดง
17ปีก่อนณเขาคงทงสวีตาวัยชราในชุดเกาะเหล็กได้บุตรชายสุขสมดังใจผู้ที่ประลองหมากด้วยเป็นนักรบเท่าผู้หนึ่งชุดนักรบสกปรกเป็นหมันใบหน้ากลับบริสุทธิ์ผุดพองราวเทพเซียนนักรบชราน้ำเสียงดังกังวานเรียกเช่นนั้นเรียกว่าอินฉีเป็นอย่างไรเดินสุดทางน้ำไหลนั่งมองเมฆลอยคล้อยมาเมฆลอยคล้อยมาบุตรชายของเจ้าวันขนาเป็นผู้มีความสามารถจะช่วยขจัดปัญหาเพศภัยทั้งหลายให้กับลัทธิหมิงเจี้ยวของเจ้าสวีตาเราะลั่นอย่างถูกใจแล้วกล่าวว่าอินฉีชื่อดียังไม่ทราบว่าท่านนักพจน์มีนามว่าอะไรนักพจน์ชรายิ้มแย้มไม่ตอบคำถามจากนั้นรากระนึกอะไรบางอย่างขึ้นหน้าหยิบห่อกระดาษห่อหนึ่งออกมาจากอกเสื้อมาวางไว้บนกระดาษหมากล้อมเอ่ยว่าข้าไม่มีชื่อทางเต๋าบิดามารดาของข้าแท้จางจางซันฟงหรือก็คือเตียซัมฮงในเรื่องดาบมังกรหยกนั่นเองนะครับผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงจางซันฟงหรือเตียซัมฮงท่านนักพจน์จางนี่ท่านสวีตากล่าวอย่างปรัดใหญ่จางซันฟงรูปคราวพรางหัวเราะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ข้ามอบให้ข้างในมีโอสถบานเช้ามงคลยาสุดลับของเศร้าลิ้น1เม็ดยันเรียกลมเรียกฝน1แผ่นอีกชิ้นเป็นมีดพิเศษโบราณขนาด2ชุ่นหนามว่าปีกจักจั่นเอาเส้นผมแต่โดนกระขาดตัดเหล็กได้ราวกับตัดดินของวิเศษทั้ง3นี้เก็บได้ค่าล้วนแล้วแต่ไร้ประโยชน์ขอมาบูชาคนเล็กของท่านเพราะมีชะตาต่อการโอสถบานเจ้ามงคลหรือหินฉีกอดครึ่งตรงทั่วผ้าฝึงเอาไว้แกะเชือกเตียงที่ห้อยรัดคอออกหยิบถุงผ้าเล็กๆที่พกติดตัวชิ้นหนึ่งออกมาเขาดึงกระดาษยันสีเหลืองข้างในถุงผ้าออกมากางโยนทิ้งไปข้างๆอย่างไม่ใส่ใจข้างในกระดาษยันห่อยาสีดำสนิทเม็ดหนึ่งเอาไว้เขาป้อนมันให้ตัวพระเพิงเอ็นกายชิดใกล้โดยไม่รู้สึกตัวกอดคอเขาเคลื่อนเข้าไปใกล้ชิดจมูกของอีกฝ่ายลมหายใจกันทั่วพระเพิงอ่อนแรงราวใหญ่แมงมุมผ่านไปครู่ใหญ่ร่างกายเย็นเฉียบก็ค่อยๆเริ่มกลับมาอบอุ่นหญิงฉีรู้สึกแต่ว่าถูกความเหนื่อยล้าที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวเข้าปกคลุมเสียงเคาะระฆังบอกเวลาจะไกลๆทำเขาสะดุ้งตกใจหญิงฉีรีบลุกขึ้นแบกทั่วพับเฟิงขึ้นล้างเดินออกจากคุกหลวงอย่างยากลำบากภายในสวนหลวงบ้างเปล่าไร้ผู้คนเงียบสงัดไร้ซึ่งเสียงใดๆอินชีใจเต้นแรงใจแทบจะตกไปตาตุ่มหลายครั้งหลายคราก้าวผ่านยามราตรีเดินไปยังทิศตะวันตกของวังหลังสิพี่สิพี่อินชีเอ่ยเสียงลั่นทั่วป้าเฟิงตอบค่อยๆลมหายใจกลับมาอุ่นๆทว่าแผ่วเบาข้างลำคอของอินชีอินชีถอนหายใจโล่งอกช่วยชีวิตคนได้แล้วต่อไปจะไปที่ไหนดีเนาะเขายังคิดไม่ออกรู้เพียงแต่ว่าหากทั่วป้าเฟิงอยู่ในวังหลวงจะต้องตายเป็นแน่ทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจะกลายเป็นคดีใหญ่ที่ผัวพันคนนับไม่ถ้วนอีกคดีหนึ่งระหว่างเดินทางอย่างไรจุดหมายจู่ๆกับผู้ว่าตนเองแบกทั่วป้าเฟิงกลับมาถึงสวนใหญ่อันเป็นที่พักขององครักษ์เสื้อลายเสร็จแล้วจบตอนนะครับขอบคุณครับ